ของสไลด์หรือตัวสไลด์โชว์การนำเสนอนะคะส่วนของการนำเสนอนั้นเริ่มจากอันแรกเลยนะคะก็คือเราก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วก็คือคำสั่งในการเริ่มนำเสนอตั้งแต่สไลด์แรกนะคะก็คือสไลด์ที่1ของเราอันนี้ถ้าเราคลิกมันก็จะเริ่มจากตัวสไลด์แรกแล้วก็ถ้าจากสไลด์ปัจจุบันก็คือเราคลิกอยู่ที่หน้าไหนมันก็จะเริ่มนำเสนอจากหน้าที่เรากำลังเปิดอยู่นะคะส่วนทีนี้ต้องใช้ตัวล็อกอินนะคะของตัว Microsoft แต่จะไม่ได้สมัครขอข้ามไปแล้วกันนะคะมาถึงตัวที่3ตัวที่3นะคะก็คือการนำเสนอแบบกำหนดเองเรามาคลิกดูนะคะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า custom slide show หรือการสุ่มเลือกด้วยตนเองนั่นเองนะคะสมมติว่าอาจารย์ก็คลิก custom show ทีนี้อาจารย์ก็จะเลือกนะคะคลิก new เลือกสไลด์ที่เราต้องการที่จะนำเสนอนะคะสมมติว่าอาจารย์เลือกแค่บางหัวข้อเรื่องนี้นะคะเราก็เลือกเฉพาะที่เราต้องการนำเสนอแล้วก็คลิก add เข้าไปนะคะฉะนั้นสไลด์อาจารย์มีร้อยกว่าสไลด์นะคะนี้อาจารย์สร้างมาเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลือกเอาเฉพาะบางสไลด์ที่อาจารย์ต้องการที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็คลิกโอเคตกลงแล้วก็คลิกแสดงนะคะในสไลด์ก็จะมีเฉพาะที่อาจารย์เลือกไว้มานำเสนอแค่นั้นเองนะคะโดยเวลาที่เราตั้งไว้มันจะมีเก็บเรคคอร์ดไว้อ่ะค่ะว่า custom show ก็คือสิ่งที่สไลด์ที่เราเลือกที่จะนำเสนอนะคะชุดที่1ชุดที่เราเลือกไว้ตัวนี้นะคะที่เราเลือกทีนี้เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นะคะก็คือเช่นเราจะคิดว่า edit ก็คือเลือกเพิ่มเติมหรือว่าเราจะเอาอะไรออกส่วนอาจารย์จะเอาอันนี้ออกนะคะอาจารย์ก็คลิก remove ออกนะคะหลักการของสีอะไรเงี้ยคลิก remove ออกหรือจะขยับขยับสไลด์ให้มันมาอยู่อันแรกนี้เป็นต้นนะคะขยับตำแหน่งสไลด์หรือจะปรับชื่อนะคะปรับชื่อสไลด์เป็นอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนชื่อตัวเซตที่เราจาก100สไลด์ดึงมาแค่7สไลด์แล้วก็มาตั้งชื่อสไลด์ใหม่นะคะโดยยังอยู่ในไม่ใช่สิตั้งค่าการแสดงนำเสนอใหม่นะคะเอาเฉพาะชุดที่เราเลือกโฟกัสเอาแล้วก็เป็นชุดที่1อย่างนี้นะคะแล้วก็คลิกตกลงนะคะหรือเราจะเอาออกถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะที่เราเดี๋ยวนะคะหลักการของสีอาจารย์ตั้งชื่อใหม่เป็นหลักการของสีจากCustom Show 1ใช่ไหมอาจารย์ก็เลือกเป็นหลักการของสีหรือเราจะ remove ออกมันก็จะหายไปนะคะหรือเราจะทำสำเนาเพิ่มนะออกก็คลิก close นะคะอาจารย์ก็ remove ออกมันก็จะหายไปเห็นไหมคะนี่คือการสุ่มเลือกแสดงนะคะบางสไลด์เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของการตั้งค่าเวลานะคะจบไปที่หัวข้อนำเสนอวิธีการนำเสนอรูปแบบต่างๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของการตั้งค่าเวลา